2557ในครั้งนี้หัวหน้าคณะปฏิวัติได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองการบริหารประเทศใช้มาตรา44ดำเนินการบริหารประเทศครบ5ปีสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งตอนนี้ครบ1ปีแล้วรวมแล้วท่านประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศ6ปี6ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใช้งบประมาณของประเทศไป 17.5 ล้านล้าน6ปี 17.5 ล้านล้านเป็นงบประมาณแบบขาดดุลทุกปีท่านกู้เงินทั้งหมด 3.6 ล้านล้านรวมทั้งงบประมาณ264ที่จะเข้าในปีในปลายปีนี้รวมแล้วท่านจะกู้เงินอยู่ 4.2 ล้านล้านสำหรับวันนี้ท่านขอกู้ 1.9 ล้านล้านเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ท่านจะกู้ได้เพราะจะชนเพดานของความเสี่ยงความเสี่ยงก็ทุกคนก็รู้อยู่ที่ 60% วันนี้ถ้า 1.9 ล้านล้านผ่านก็ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ 57% ดังนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาท่านบอกว่าจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนวันนี้ท่านคืนเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ความทุกข์หวังว่าท่านจะมีความสำนึกในสิ่งที่ท่านทำลงไปวันนี้ทุกชนชั้นไม่ว่ามหาเศรษฐีชนชั้นกลางจนถึงเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเศรษฐีก็เดือดร้อนครับ400,000ล้านเอาให้เศรษฐีไปเยียวยาตัวเอง SME เยียวยาตัวเองประชาชนผู้ใช้แรงงานชาวบ้านไม่มั่นใจในอนาคตของตนเองและอนาคตของประเทศชาติอยู่ในความหวาดกลัวต่ออนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าท่านใช้มาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน 1. ห้ามออกนอกเคหสถาน 4 ทุ่มถึงตี 4 วันนี้ท่านผ่อนปลนเป็น 5 ทุ่มถึงตี 4ผมถามว่ากลางคืนเนี่ยกับกลางวันที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยอันไหนมันอันตรายกว่ากันมันมีประโยชน์อะไรที่ท่านจะต้องไปมีเคอร์ฟิวยกเลิกเถอะครับให้คนเล็กคนน้อยเขาได้มีโอกาสทำมาหากินให้แท็กซี่ได้วิ่งตลอดทั้งคืนให้สถานบริการเขาได้ทำงานมากกว่านี้โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยจะชนกันเบียดเสียดยัดเยียดซื้อของโรงเรียนกับห้างสรรพสินค้าอันไหนอันตรายกว่ากันครับท่านประธานมาตรการของท่านน่ะท่านต้องกลับมาดูว่าการศึกษาของเยาวชนสำคัญกว่าสำคัญที่สุดวันนี้10 จังหวัดไม่มีผู้ป่วยโควิดยกตัวอย่างจังหวัดน่านไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็ให้เด็กหยุดเรียนแล้วบอกว่าไปเรียนทางอินเทอร์เน็ตผมถามว่าโรงเรียนบ้านนอกห่างไกล
เขาจะมีคอมพิวเตอร์ไหมแม้แต่ไฟฟ้ายังจะไม่มีเลยเขาจะเรียนอย่างไรครับพ่อแม่ยังไม่รู้จักคอมพิวเตอร์เป็นยังไงเลยครับถามว่าอยากจะให้ลูกมีเนี่ยจะไปกู้เงินเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ทั้งหมดอุปกรณ์15,000 ถึง 20,000 บาทท่านประธานครับช่วยเปิดสไลด์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบ้านที่พอมีอันจะกินนะครับก็พอจะซื้อคอมพิวเตอร์แล้วให้ลูกเรียนทางไกลได้แต่ต้องเฝ้านะครับเผลอๆก็ไปดูเรื่องอื่นผมไปแจกแอลกอฮอล์กับหน้ากากเด็กบอกว่าไม่ได้เรียนหรอกครับผมก็เล่นเกมครับถือโทรศัพท์กลเครื่องคอมพิวเตอร์พ่อแม่ก็ต้องคุมอยู่มีลูก3คนเนี่ยนะครับออกจากโรงเรียนเลยครับไม่สามารถที่จะไปเรียนได้เพราะไม่มีอุปกรณ์ให้ลูกเรียนผมถามว่าจังหวัด10จังหวัดที่ไม่มีโควิดเนี่ยท่านปิดเขาทำไมถ้าเกิดท่านผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดเขาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินกู้นอกระบบเนี่ยแล้วจะให้เขาเรียนทางอินเทอร์เน็ตต่อไปหรือไม่วันนี้ท่านอย่าเมาเข่งอันไหนที่มันปลอดภัยก็ให้เขาเรียนตามปกติมันปลอดภัยกว่าห้างสรรพสินค้าโรงเรียนมีระเบียบวินัยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้องเริ่มคิดกระทรวงศึกษาธิการต้องเริ่มผ่อนคลายให้เขามันยากลำบากมากพ่อแม่บางคนไม่ได้ไปทำงานเพราะต้องดูลูกให้เรียนท่านประธานครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่นะครับช่วยไปประชุมซะนะครับคืออย่างนี้ครับที่จังหวัดเขาให้สิทธิ์ผู้ว่าได้ตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆภายในจังหวัดเป็นสิทธิ์ของท่านผู้ว่าผมอยากจะให้ล็อตแรกเนี่ย10จังหวัดที่ไม่มีโควิดเนี่ยผู้ว่าคุยกับศึกษาธิการจังหวัดจะเอายังไงดีเริ่มยังไงดีถึงท่านจะให้ไปเปิดเรียนเดือนหน้าท่านก็ต้องเริ่มอยู่ดีเริ่มตัวอย่างซะตั้งแต่วันนี้แล้วอย่าให้เขาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วครับบ้านนอกครับค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีแล้วจะให้เป็นค่าซื้อของให้ลูกแล้วให้ลูกต้องติดเกมติดอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ท่านต้องให้เขาครับวันนี้การเยียวยานักเรียนในมหาวิทยาลัยนักศึกษาเด็กนักเรียนมัธยมเด็กชั้นประถมไม่ได้รับการเยียวยาครับเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าครับเขากินข้าวหรือเปล่าครับบอกว่าเหตุผลคืออะไรครับไม่มีเหตุผลครับแล้วพ่อแม่ก็ต้องดูแลเขาอยู่บ้านยิ่งหนักครับกินข้าว3มื้อครับไม่ต้องไปไหนทำกับข้าวให้ลูกกินวันนี้การเยียวยาของท่านที่ฟังมาเนี่ยนะครับ65ล้านคนเข้าถึงกี่คนครับเข้าถึงแค่30ล้านคนอีกครึ่งประเทศทำยังไงครับท่านบอกว่ามันวุ่นวายมันวุ่นวายมันสับสนโอลมานจะเอาเงินที่ไหนไปให้ท่านประธานที่เคารพครับผมก็คนไทยคนหนึ่งเวลาเป็นหนี้สาธารณะผมก็เป็นครับ 120,000 บาทต่อหัวผมก็เป็นครับเด็กนักเรียนเด็กเกิดใหม่ก็เป็นครับแต่ทำไมเขาไม่ได้รับการเยียวยาคนไทยทุกคนไม่ว่าข้าราชการทหารตำรวจลูกจ้างเขาเสียภาษีเงินเดือนก็เงินเดือนครับแต่การเยียวยาก็แยกออกมาครับต้องให้เขาครับทุกวันนี้ไปถามตำรวจสิครับคนไหนไม่มีหนี้บ้างมันไม่มีเงินจะกินถึงเขาจะมีเงินเดือนแต่เขาไม่มีเงินกินต้องเยียวยาทุกคนง่ายง่ายบัตรประชาชนไม่ว่าข้าราชการที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนควรได้รับการเยียวยา15,000เหมือนกันแล้วจะเอาเงินมาจากไหนอ่ะทยอยจ่ายเขาสิครับเอานายพิเชษคุณก็อยากได้เหรอก็เป็นสิทธิ์ของผมอ่ะถ้าให้ผมจะให้ใครต่อก็ได้
เอาง่ายๆครับบัตรประชาชนนี้สามารถไปแลกเอาเงินได้15,000เวลาไหนก็ได้ท่านประธานครับมันจะทำให้เงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นกว่านี้แล้วความเหลื่อมล้ำก็จะไม่เกิดถ้าท่านเยียวยาทุกคน65 ล้านคนก็ใช้เงินอยู่ 975,000 ล้านเงินเหล่านี้จะหมุนอยู่ในประเทศใช้จ่ายในประเทศมันไม่หนีไปไหนแล้วครับกินใช้ซื้อของซื้อข้าวซื้ออาหารเงินก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศของเราท่านประธานครับวันนี้เยียวยายักษ์ใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่ 400,000 ล้าน SME 500,000 ล้านกองทุนหมู่บ้านน่ะใส่เข้าไปหมู่บ้านละล้าน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  70,000 ล้านครับวันนี้ไม่มีข้าวกินไปขอกู้เงินกองทุนหมู่บ้านจะเอาลูกไปโรงพยาบาลจะไปจ่ายค่านู่นค่านี่เล็กๆน้อยๆขอไปกู้กองทุนหมู่บ้านไม่มีตังค์เพราะทุกคนก็ไม่มีใครมาจ่ายหนี้เงินในกองทุนหมู่บ้านก็หมดทุกคนยืมหมดเอาใส่ให้เขาเป็น1 ล้านบาทป้องกันการฆ่าตัวตายท่านให้คนรวยให้ SME ท่านต้องให้หมู่บ้านด้วยเงินก็จะหมุนในหมู่บ้านอีกรอบนึงท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปครับปลดหนี้สาธารณะท่านประธานครับวันนี้เราต้องมาเริ่มเมกะโปรเจกต์Golden Egg Special Economic Zone ภาคใต้5 จังหวัดขอสไลด์ต่อไปครับตรงนี้คือมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษได้ให้เราไว้ขอสไลด์ต่อไปครับเส้นทางเดินเรือตรงนี้เหลือที่สุดท้ายของโลกที่จะต้องทำท่านประยุทธ์ท่านดีมากครับผมชมท่านตลอดว่าท่านได้สร้าง NEC ไว้สร้าง EEC ไว้นะครับสร้าง SEZ ตามชายแดนแต่วันนี้ที่ภาคใต้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขุดคลองคลองไทยครับ5 จังหวัดภาคใต้สไลด์ต่อไปครับตรงนี้นะครับจะมีคลองอยู่2 เส้นแล้วก็เส้นเล็กอีก2 เส้นเป็น4 เส้นต่อไปครับ135กิโลเมตรนะครับตัดผ่าน5 จังหวัดกระบี่ไปจนถึงสงขลานครต่อไปครับลักษณะคลองจะเป็นเหมือนเวนิสตะวันออกตรงนี้ประเทศสิงคโปร์ยอมรับว่าถ้ามีอันนี้เกิดขึ้นเขาจะยากจนทันทีแต่ว่าตรงนี้จะมีรายได้เข้าประเทศปีละ4 ล้านล้านบาทหนี้สาธารณะ7 ล้านล้านบาทตรงนี้สามารถทำให้คนไทยหมดหนี้แล้วก็เข้าสู่แดนศรีวิไลได้ต่อไปครับนี่คือลักษณะที่มันจะเกิดขึ้นใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับได้ดำเนินการเพื่อที่จะทำให้มันเกิดศึกษาอยู่นะครับต่อไปครับวันนี้ประเทศไทยมีโอกาสประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียติดอันดับโลกว่าการสาธารณสุขเราดีที่สุดท่านต้องฉวยโอกาสนี้ทำตัวเองให้เป็นศูนย์กลางเมดิคอลฮับของเอเชียของโลกการลงทุนก็จะย้ายมาที่เมืองไทยมากขึ้นฝากท่านนายกว่าวันนี้ท่านยังไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับการขุดคลองไทยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งเป็นระดับโลกท่านไม่พูดเลยท่านกู้เงินใช้เงินงบประมาณมา17 ล้านล้านแค่ท่านประกาศว่าใช้เงินแค่500 ล้านศึกษาความเป็นไปได้การขุดคลองไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับโลกแค่นี้ความเชื่อมั่นก็มาสู่ประเทศไทยแล้วทำไมท่านไม่พูดท่านตอบผมยังอยู่หรือเปล่าเมื่อวานก็ถามหาอยู่หรือเปล่าตอบหน่อยครับว่าตรงนี้เป็นแม็กกับโปรเจกต์ของคนไทยซึ่งต้องการโดยเร่งด่วนทำไมท่านไม่พูดมีเบื้องหลังอะไรที่มาทำให้ท่านไม่พูดขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ